ราก็มีหนึ่งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดระยองเราก็มีหนึ่งแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับนั่นก็คือวังสามพญานะครับที่วัดละหันไร่ยองนะครับประจำที่รอบเดี๋ยวจะกราบต้องรับประทานในพิธีครับจากนั้นที่ก่อนเอ็นขวางและเอ็นบีซีนะครับเพื่อเปิดดอกไม้นะครับที่สุดเดินขึ้นบนไปทีเพื่อเปิดตัวจะตรงดอกไม้ถวายราชสักการะครับพิธีจะเริ่มลงจากเวทีนะครับโดยน้ำใหญ่
เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบถ้วนสมบูรณ์อานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลตลอดทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ปิยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธกรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบารมีแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำเร็จผลทรงสถิตเป็นพระยิ่งขวัญไว้ความรู้จะกลับมาในถึงอย่างต้นต้น